ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ M Media Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วทั้งแผ่นดินไทยมาไว้ที่นี่จำนวนมากมากที่สุดในเอเชียเลยนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาสัตตะเรขานพเคราะห์ในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับสอนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงตรงครับสัตตะเรขานพเคราะห์นี่เป็นวิชาเลข7ตัวอีกแขนงหนึ่งนะครับซึ่งมีรายละเอียดลงลึกในรายละเอียดแม่นยำมากนะครับทายได้ทุกรายละเอียดหมดทายดูดวงบุคคลทายรู้ว่าอวัยวะส่วนไหนคุณจะไปโดนอะไรมั่งเป็นอะไรนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างแล้วมีโชคมีลาภตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงทายได้ตลอดนะและยังสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาวิชาโหราศาสตร์ในระบบนิรายณะซึ่งเป็นของอินเดียและของไทยรวมไปทั้งวิชาระบบสายณะของทางตอนตกเอามาร่วมกันนะฮะก็เป็นวิชาเฉพาะตัวของผมนะครับสอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ตอนนี้สอนถึงขั้นพยากรณ์ระดับสูงถึงขั้นให้เลิกแล้วนะครับในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและในวันเสาร์ก็ไปสอนช่วงเช้า10นาฬิกาถึงเที่ยงนั้นสอนวิชาโหราศาสตร์ประยุกต์นะครับไทยประยุกต์ซึ่งก็สอนในระดับเดียวกันคือสอนเรื่องให้เลิกแล้วนะตอนให้เลิกในช่วงบ่ายก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงก็เป็นวิชาสัตตะเรขานพเคราะห์นะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นปกติของผมคือจะมาดูดวงโลกในเดือนตุลาคมแต่ว่าเราก็เริ่มที่วันที่1ตุลาคมคือเป็นประเพณีของผมคือ จะตรวจดวงในวันที่ลอตเตอรี่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ไม่ได้ให้หวยนะฮะผมไม่เล่นหวยผมซื้อตัวลอตเตอรี่ผมก็ให้บอกตัวเลขว่าผมจะซื้ออะไรนะครับก็ไม่ได้มีการให้หวยก็ผมไม่สนับสนุนเรื่องการพนันเท่าไหร่นะครับในวันที่1เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น11ค่ำเดือน11ปีละกานะครับเมื่อตรวจดูดาวแล้วโอ้เห็นดาวเรียงกันเป็นตับเรียงกันเป็นตับเลยฮะเรียงติดต่อกันถึง เรียงติดต่อกันถึง8ราศีเลยนะฮะก็ดูเขาท่าดีนั่นนะดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงพระจันทร์เสี้ยวหรือดวงมาลัยโยกดวงตุ๊กตาลมลุกก็หมายความว่าเด็กที่เกิดในช่วงวันที่1ในช่วงเดือนนี้จะดวงไม่มีวันตกอับนะครับเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่ดวงที่จะมีโชคนะครับโชคใหญ่มหาศาลเลยเนี่ยผมมองไปที่ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรและราศีเมษ4ราศีเนี่ยใครมีลัคนาอยู่นี้แต่พิเศษสุดเลยเนี่ยไปอยู่ที่ราศีตุลกับราศีมังกรโดดเด่นนะครับคนนี้จะโดดเด่นมากต้องมาดูดาวต่างๆกันดาวอาทิตย์โคจรลงมาอยู่ในราศีกันนะครับมาคู่กับดาวพุธซึ่งดาวพุธณตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็น
เกษตรและยังได้มหาอุดด้วยนะครับพอดาวพุธ4เนี่ยดาว4เนี่ยเป็นทั้งเกษตรเป็นเกษตรแต่ไม่เป็นเจ้าของนั่นจะเป็นของมหาอุดด้วยแล้วยังมาร่วมอยู่กับดาวเกศ9อยู่ในตำแหน่งนี้ฮะดาวทั้งสัตว์เกศครับเกศกับพุธเนี่ยเป็นดาวคู่ศรัทธาจริตก็มาร่วมอยู่ตรงนี้ดูแล้วก็ราศีกันก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดูเข้าท่าเข้าทางนะครับเข้าท่านะครับมองไปดูที่ราศีที่ทำมุมตรีโกณกันก็คือราศีเมษมาตรีโกณกับราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอังคาร3กับดาวศุกร์6คู่นี้เป็นคู่โชคเทโอริสนะฮะเพราะนั้นความเป็นคุณงามความดีก็จะมีแก่คนราศีสิงห์ด้วยนะฮะมาดูที่ราศีที่ตีคนอีกราศีหนึ่งคือราศีธนูในวันที่1นี้เองดาวพลูโตกลับมาเดินหน้าเร็วก็ยังคือจากถอยเดินถอยหลังอันนี้กลับมาเดินหน้าจะเดินหน้าเร็วเรียกว่าเสิร์ชหรือเสลิดเนี่ยฮะก็โอเคก็ยังให้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะฮะสำหรับราศีธนูนะครับใครที่เป็นราศีธนูก็คงไม่ค่อยดีส่วนราศีเมษนั้นดาวยูเรนัสถอยหลังกรุดๆอยู่ก็เลยไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าคือเป็นอยู่ในราศีเรือนมุมและมาทำดีกับดาวร้ายดาวแปดดาวราหูเข้าในภพเรือนมุมอย่างนี้ให้คุณแก่ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรและราศีเมษนะฮะเราก็มองดูที่ราศีที่จะโดดเด่นเอากันว่า2ราศีเด่นๆเลยเนี่ยในวันที่20ตุลาคมเป็นกรณีพิเศษดาวจันทร์ดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์จะโคจรอยู่ในราศีตุลได้เกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาเต็มองค์เลยนะครับคนราศีตุลนี่แหละมหาศาลเลยโชคคนราศีตุลเนี่ยพูดเลยคนลุกคนราศีตุลและเด็กที่เกิดในวันนั้นแง่ๆเลยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงระดับผู้บริหารประเทศได้เลยนะครับเป็นผู้นำแล้วในช่วงนั้นเองเนี่ยในช่วงนั้นเองก็จะอยู่ในลักษณะเป็นเทวีแห่งเลิกเนี่ยนารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เขาบอกงามพร้อมทั้งกิริยามารยาทลูกทรงองค์เอวหุ่นดีรูปร่างสวยงามถ้าเป็นผู้ชายก็เนี่ยดวงนารีอุปถัมภ์จะได้ภรรยาเป็นคนชั้นสูงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโชคมหาศาลแล้วลำพังแค่มีแฟนสวยก็ดีแล้วนี่ยังเป็นคนชั้นสูงด้วยนะก็ให้ว่าเป็นคุณค่ามหาศาลส่วนในวันที่1เรามาดูที่ดาวจันทร์ดาวจันทร์โคจรอยู่ในราศีมังกรดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในราศีตุลได้เกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาแต่ไม่ครบวงแต่ดาวจันทร์ณตำแหน่งนี้เองอยู่ในสรวนนักษัตรที่22เป็นจุดที่ดีเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับดาวจันทร์ตรงนี้ให้คุณสูงถ้าลัคนาของใครวางลัคนาไว้ที่ดาวจันทร์ในตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าตำราว่ามีราศีที่เป็นเพศหญิงอยู่ราศีเดียวคือราศีมังกรเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงที่เกิดในวันที่1เนี่ยในวันที่1ตุลาคมเด็กที่เกิดที่เป็นหญิงนะโตขึ้นนางงามจักรวาลงามเลิศสวยงามและยังเป็นสตรีระดับสูงอาจจะเป็นผู้นำประเทศอาจเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับบุคคลชั้นสูงผู้นำประเทศนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นชายเป็นอะไรก็จะได้คู่ครองดีเป็นดวงของผู้รักษาแผ่นดินคือภูมิปาโล
แห่งเลิกเป็นผู้รักษาแผ่นดินนะปาโลแปลว่าผู้รักษาภูมิแปลว่าแผ่นดินหมายว่าคนนี้อย่างต่ำๆเลยเนี่ยเป็นนักพัฒนาที่ดินชั้นยอดชั้นเสียนชั้นสุดยอดก็ยังมีอีกราศีหนึ่งที่ดูดีอยู่ราศีพิจิกก็ดูดีนะส่วนราศีกุมนั้นบกพร่องไปหน่อยเพราะดาวเนปจูนมันดันถอยหลังอยู่ตรงนั้นนะทีนี้เรามาดูดาวที่มันเข้าท่าเนี่ยสำหรับบรรดาท่านที่ชอบเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะผมก็ซื้อลอตเตอรี่ก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะสูตรไหนอะไรออกมามันดูดีไปหมดดาว4เป็นมหาอุดดาว3อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในระหว่างที่ดีอยู่ในระหว่างคู่โชคเทวฤทธิ์และคู่กันกับดาว6ซึ่งเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์นะฮะ2ดวงนี้ทั้ง3ทั้ง6ก็ดูดีทั้งคู่นะครับดาว4ก็ดีนะฮะดาว7ก็ยังดูดีอยู่อีกเพราะดาว7ตรงนี้เดินมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะฮะให้คุณนะครับให้คุณสูงมากเลยดาว2น่ะดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับยังไงเสียก็หนีไม่พ้นตรงนี้แล้วฮะก็คิดว่านะครับมันก็พูดกันมาพอสมควรแล้วผมก็ชูซะเลยวันนี้สวยงามหน่อยอาจารย์ตายอุตส่าห์ไปค้นหามาไปซื้อมาไม่ออกสตังค์ไปซื้อมาให้ด้วยนะตอนนี้อาจารย์ตายยังไม่ได้เข้ารายการนะอันนี้ผมโชว์เดียวก่อนอาจารย์ตายเป็นคนไปซื้อเลขมาเลขติดซะวันนี้เลยนะก็ตัวเลขสวยงามทั้งนั้นนะ5 2 6 4 7 3ดูในกลุ่มนี้นะหมุนเอาเมื่อเงินทีแล้วก็เข้าครบชุดข้างบน3ตัวข้างล่าง2ตัวนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะคุยอะไรนิดหน่อยนะฮะคือเราก็มาคิดกันว่าเราก็บอกโชคลาภให้ท่านมานานแล้วมาไปไหว้พระกันนะฮะไปไหว้พระในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะก็เป็นการทัวร์3วันกับ2คืนนะฮะแต่ว่ายังตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดนะฮะผู้ใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะฮะก็จะไปที่คำชะโนดวัดป่าอะไรนะวัดป่าผู้ก้อนวัดผาตากเสื้อวัดหินหมากเป้งวัดสีชมพูพระองค์ตื้อพระธาตุพังพวนและในวันต่อมาก็จะตอนเช้าก็จะไปกราบหลวงพ่อพักใสตลาดท่าเสด็จตลาดนาซาแล้วก็กลับกรุงเทพรวมเบ็ดเสร็จคือ3วันกับ2คืนนะครับท่านที่สนใจจะไปนั้นก็ในวันนั้นก็จะมีการจะทำพิธีบูชานพพระเคราะห์ด้วยนะก็ขอปวาตัวเป็นเจ้าพิธีซะเองเลยนะครับทำพิธีบูชานพเคราะห์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมจะโค้ดใหม่นะ0880172129นะครับติดต่อมาได้ทั้งการที่จะมาเรียนหรือมาถามอะไรเป็นการเฉพาะตัวนะก็โอเคเลยนะก็เมื่องวดที่ผ่านมาก็โทรแล้วกลับมาถามกันแล้วก็ถูกกันไปนะครับเราก็บอกใกล้ๆวันก็บอกอีกทีเอายกอีกสักรอบนะครับก่อนจะจากกันครับตัวเลขที่เด่นๆดาวที่เด่นก็คือดาวพฤหัสงวดนี้ยังไงซึ่งมันก็ไม่หนีไม่รอดเพราะอยู่ตรงนี้เป็นเทวีโชคของดาวพฤหัสเลยแล้วอยู่ในเทศาตรีเลิกก็โอเคอยู่ในระหว่างของดาวอังคารเป็นคู่สมผลกันนะครับก็ดูดีส่วนดาว2นั้นโคจรอยู่ในสมณะนักษัตรที่22ให้คุณสูงดาว6ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีถึงอยู่ในระหว่างของดาวอังคารแลกกัน
ดาวอังคาร3อยู่ในระหว่างดาว6ดาว6ไปอยู่ในระหว่างดาวอังคารสลับกันน่าสนใจนะครับก็ดูจะสังเกตได้ว่าทั้ง2แถวเนี่ยรวมกันได้9เลยแถวที่ตั้งเนี่ยรวมได้9ทั้งหมดเขียนมาบังเอิญน่ะมันต้องพอดีนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวอาจารย์ตายอาจารย์สศิวเนตรวันนี้ไม่ได้เอาหินมาตั้งไม่งั้นจะเสียหน่อยก็ใครอยากจะเสริมดวงอะไรก็หินอะไรของอาจารย์ตายเขาเนี่ยเขาท่านะอยู่นักใครไพไลนะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับกิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ